จากเกาะเมืองอุดรหอบผ้าหอบหมอนจากอุดรธานีปีนี้ราคาอ้อยมันบ่ดีปีนี้ราคาอ้อยมันบ่ดีจากอุดรธานีนี้มากอทมรวมกับจะชาติเมืองกันคอนราคามันที่อุดรและขอนแก่นไม่ค่อยดีเมียมันจมมันปล่อยด่าซ้ำปะปีเมียมันจมมันปล่อยด่าซ้ำปะปีเลยเฝ้าพากันนี้มากอดทอมอชีวิตจะพงก็เหมือนกันเพราะอยู่บ้านมันห่านเอาเลือดมันกลัวหากเงินหมดมือยามือมันกลัวหากเงินหมดมือยามือหากเงินเดือนบ่เหลือมึงอย่าเมื่อเฮือนกูไปช่างเมียจ่อเป็นเมียไปบ่มันเป็นที่พ่อคือกันมันบ่ความได้ดอกเมียจ่อโอ้ยนายกฝ่ายฝาบ่มีปีมีทหารเดิมยี่ห้อ3จ้าเอาซะได้บ่เอามันสักโหลนึงเป็นหยังล่ะมันสิโลภมากจะดีบ่ปานกับบ่ปานชีวิตจากเกาะเมืองอุดรหอบผ้าหอบหมอนจากอุดรธานีปีนี้ราคาอ้อยมันบ่ดีปีนี้ราคาอ้อยมันบ่ดีจากอุดรธานีหนีมากอทมรวมกับจะชาติเมืองกันพรราคามันที่อุดรคนแก่นไม่ค่อยดีเมียมันจมมันปล่อยด่าซ้ำปะปีเมียมันจมมันปล่อยด่าซ้ำปะปีเลยก็เลยเลยครับมันย้อนกับควายนั่นไงเป็นเอาเปียบมู้ไหมเนาะการกินกับหม่องเนาะมันก็เพราะเศร้าเหรอเนาะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเงินคำเกี่ยวมันบ่แม่นของไผพี่น้องเอ้ยหากขยันหาเอากะสิมีมาไว้ข้องค่อยเจ้าอยู่หัวหน้าของเก่าโลกเขากระแตแต่เจนแว่นห้องแห่งคิดหลายพี่น้องเอ้ยขอเอาก้อนไข่รถเมื่อยหาควาดเอื่นขอขอบคุณหมวกไอเคไอคงครับพี่เพ้นมาใส่คือข่อยคือแขวะบ้านน้องแมงไร่คือแขวะเข้าบนเจ้าใส่เข้าไปแล้วคือไอเคไอคงตู้ข่อยใส่ก้อนเจ้าแล้วครับเจ้ามาที่หลังเจ้าต้องใส่หลังครับผมเอามื่อนี้ผมจะทักทายเป็นภาษาภาคกลางหน่อยนิสัยมนุษย์มักจะเห็นของสิ่งนั้นมีค่าก็ต่อเมื่อได้สูญเสียไปแล้วเลยสวัสดีอีกครั้งนึงมณีจาทอมเมืองอุดรอธิบายความแสดงว่ามีความในใจนี่บ่มีครับผมก็สิบอกว่าผู้ใดก็ตามสร้างนิสัยมนุษย์คล้ายกันหมดมักจะเห็นของสิ่งนั้นมีค่าก็ต่อเมื่อมันสูญเสียไปแล้วตอนที่อยู่กับเจ้าของนี่ผมมีค่าบ่เห็นค่าของมันครับผมก็คือไกลได้พ่อแหละครับกิ๊กเหรียญกิ๊กนากิ๊กหลังอยู่ในเมื่อมันสูญเสียไปแล้วเสียเอาขึ้นมามันก็ยากเพราะฉะนั้นถ้ามีของดีอยู่ในมือก็จักรักษาได้จ้าเด้อชั้นใดก็ฉันนั้นค่อยขายเลยมั้ยมันก็ฮู้อยู่ว่ามันดีแต่ย้อนว่ามันดีแหละข่อยจักเอาไปจำนำทองคำข่อยเดี๋ยวนี้ข่อยบ่มีทองใส่เลยข่อยไปขายหมดครับสอยที่พี่นี่ฮะสอยยังมาฮอดคือจังซีใส่ขึ้นมาหอดแก้มเจ้าอยากคิดว่าร้อยเหรียญมันบ่แม่นร้อยเหรียญค่อยกวนหวดแต่ไหนค่อยเฝ้าหลายทีเฝ้านั้นแหละกามคุณปองอัญชลีเพิ่นมาบ่สอบเพิ่นบอกอีหยังแล้วเพิ่นบอกข้าวนะครับบัดนี้ข่อยก็ได้บาทจะว่ามันคือร้อยเหรียญหรือร้อยเหรียญตัวนั้นพี่น้องจักสิเชื่อบ่เชื่อบ่พอปกติเว้าแล้วเขาเจ้าบ่เชื่อทําได้บาทคือได้บ่ได้ก็ยังมาถ่วงกันอยู่ตะปัดตะกี้นี่ข่อยมีเมียผู้เดียวก็มีสอยเส้นเดียวครับบ่มีเมีย2นี่เตรียมข้อหลักเมีย3เนี่ยเพิ่นสอยเล็บสอยเล็บมีหอนำแผ่นหลังสอยเล็บทีละเล็บเป็นจังได๋บ่มา2มื้อเห็นว่ากลับบ้านเลยอาการป่วยเป็นจังได๋หายดีแล้วบ่พี่น้องเฮากินกันมะม่วงต้นนั้นบ่เป็นมากข่อยบ่เมื่อบ้านอุดรธานีต้นไหนต้นที่เพิ่งเกิดขึ้นต้นมันจะเกิดพี่กิมเอามาให้นะบ่ฮู้จะได้ซ้ำนี่ล่ะจะเข้าเป้าทําลายหัวใจเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหมอดูแล้วอีห่านั่นก็ได้คนอยู่กรุงเทพขาวมั้ยว่าสมมุติว่าถามข่อยมั้ยนี่แม่เอ้าเฮ็ดหน้ากันปึ๊บก็ถามปั๊บรถแท่นที่จะเหนื่อยมั้ยพี่ขับรถมาเหนื่อยๆเป็นหมอดูจะหึงก็อ่อนสิให้ถามในสนับประเด็นผมก็ได้นอนกอดลูกแล้วยังมื้อเช้ามาผมก็ฝ่าขับรถมาเลยผมบ่ได้สนใจแล้วอุดรธานีแต่แม่นผู้ใดสิเป็นจังได๋ต่อมันมีภรรยาบ่มื้อนี้มามีภรรยาบ่มีใส่ๆของเจ้าเด้ของเจ้าเด้คือบ่ได้คองค่อยเจ้าอยู่หัวหน้าของเก่านกเขาขันกระแตแต่เจนแว่นห้องแห่งคิดหลายคำนั้นได้ก็ขึ้นไปคิดตัวเพิ่นรักกระแตกระแตเจ้าว่ายังไม่มีแต่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 นกแต่แต่บ่มีแต่แต่แต่นกกระแตนกกระแตติแต่ว่าข่อยได้ยินเสียงมันห้องว่าแต่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 อันนั้นคือเสียงห้องอ๋อเสียงห้องติข่อยกระบอกกามเจ้าจะไปเอิ้นนกแต่แต่ไหมนกกระแตครับผมวิธีชาวบ้านเจ้ามีอยู่บ่พญาบ่พญาครับพญาข่อยมีอยู่ครับเดินทางบ่สุดสนเดินทางมาสุดสนอ่า
คนสิว่าอีหยังนะอ๋อเทียท่ามาสุดเสียนถอยหลังคนสิว่าเออถอยหลังคนสิว่านะเออตายให้ตายนะพุ่นเขาจังสิยองว่าห้องถูกต้องจังสิยองว่าหันเขาสิงสิยองว่าหันคิดฮอดไอ้สุชาติสีสังเดี๋ยวนี้นอนกลางดินกินกลางหงายอยู่ข้างสนามหลวงครับพาพี่น้องมาครับเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่นี่ก็เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่พุ่นก็เรียกร้องประชาธิปไตยครับแห่งภาคอีสานแม่นโอ้ยเราเบาพญานี่เบาคำนี่แหละคนเล็กคิดฮอดจ้าทอว่าดีสุดแล้วไอ้ข่อยพี่สุชาติสีสังเสียแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงอย่าไปบอกเมียนะฟังเจ้าสู้ย้อนเจ้านั่นล่ะเล่านั่นแหละย้อนเจ้านั่นล่ะไปหาเสียงให้เล่าบอกว่าได้อยู่นะได้อยู่นะมาเจ้าสีสังสีได้บอกไปถามพี่น้องมาเที่ยวก่อนเถื่อแก๊สน้ำตามากับสีไอ้กับไอ้ไส้เฮานี่ล่ะครับสันดำนี่ล่ะเมืองอีสานนี่ล่ะมาเที่ยวนี่นี่มอบแดงเพิ่นสิไปอยู่นี่กันมอบแดงมาถือแก๊สน้ำตานี่2มาตรฐาน2มาตรฐานครับครับผมจังซี่ครับจ้าตั๋วกับข่อยก็มีก่อนมาฝากพี่น้องด้วยกันชาวสวนยางเดือดร้อนมักเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยทรงสุพรมารับหนังสือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเฮ็ดหยังอยู่หือคือบ่มารับหนังสือด้วยตัวเราเองคุณทักษิณฟ้วนอินมาแต่ละเทือนว่าทําไปเพื่อพี่น้องเนี่ยครับแล้วบัดนี้ซอยปากท่องให้พี่น้องอยู่ดีกินดีสิมีเงินใส่หลายๆถ้าทุกท่านเลือกส.ส.ของเพื่อไทยแล้วนะครับรับรองว่าพวกเจ้าสิสบายไปตามๆกันครับแต่ว่าพอได้เป็นแล้วลืมสัญญาที่เคยเว้าเรื่องทุกของพี่น้องประชาชนเฮาเนี่ยเพิ่นกลับทําเฉยนะครับบ่สนใจปล่อยให้มันเลื่อยตามเลยมีเรื่องเดียวที่เพิ่นบ่เฉยคือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับพวกเจ้าว่าข่อยเว้าถูกบ่ถูกต้องอีหลีได้เด้อนี่บ่แม่นข่อยเว้าพวดผมไม่ได้พูดพวดเด้อพูดพวดไม่ได้พูดพวดหมายถึงบ่ได้เว้าพวดครับผมไปบ้านเขาสิเว้าสู่ฟังหมู่ยามมื้อเช้ามาเอิ้นไปบ้านครับครับไปกินเหล้านํากันไปกินเหล้าครับสังสรรค์กันแน่หมู่6ก็ซั่นครับกินเหล้ากับหมู่อยู่3คนแต่ว่าก็มีอีก3คนรู้จักกันแน่ผิวเผินบ่ผิวเผินนี่แหละก็มาก็มาขอกินน้ําก็มาทักถามทักทายนี่ก็ยกประเด็นขึ้นมาก่อนประชาธิปัตย์นี่ก็ดีดอกอภิสิทธิ์ก็สุเทพคันบ่เอาทหารมาขาพี่น้องประชาชนมาสนองบักวื้อนี่ศูนย์แล้วทั้งที่เลยแหละครับฆ่ายังไงเจ้าไปฟังใครมาซะแล้วล่ะเว้ากันโซกันเลยนั่นดีๆนะลุงเว้าดีๆครับเว้าบ่ดีปากแตกได้ซั่นดอกเว้าดีๆครับเจ้าไปฟังไผมาเจ้าไปดูข่าวใครมาผมว่าจังซี่เด้อผมก็อธิบายสู่ฟังอยู่ผมสั่งมั่งแล้วครับถ้าสมมุติว่าท่านสุเทพกับท่านอภิสิทธิ์ขาเขาสินิรโทษกรรมให้เป็นหยังเราสิเอาผมว่าเป็นหยังพ่อใหญ่ทักษิณคือสิเอา2คนนี่คือสิบ่เอาเจ้าไปฟังผู้ใดมาอะระบาดนี่ที่มันอยู่นั่นน่ะมันเสือเฮาหรือว่ามันยานปากแดกแต่อีนี้แล้วชาวอีสานพี่น้องบ้านเฮานี่เขาเชื่อเพราะเขาไม่รู้เสือเพราะว่าผู้นี้เป็นคู่ใหญ่มาบอกครับเสือเพราะว่าผู้นี้เป็นปลัดมาบอกก็คือมีแก่นน้ําของคนเสือแดงเนี่ยได้เขาไปเสี่ยมไปบอกชาวบ้านให้เจ้าถอดบทต้นบาดนี่ผู้ลองไม่มีอีกผู้นึงก็ได้มาผู้นึงก็มานี่มาคนละประเด็นพรรคเพื่อไทยกับพี่ดีแต่เฉลิมอยู่บ่ลุงละเดี๋ยวนี้ว่าซั่นมีเฉลิมแข็งขนาดเดียวดีว่าซั่นนี่เป็นผู้นําพรรคว่าซั่นนอกคันบ่มีว่าซั่นผมก็เลยยกตัวอย่างว่าแข็งแบบใดเฉลิมนี่แข็งบ่สู้ฟังในหมู่ก็บอกป๊าป๊าไปผมก็มาอธิบายให้ฟังเพราะใหญ่เฉลิมแล้วก็ขี่ตัวคนกรุงเทพฯเขาบ่มักเราเด้ซั่นดอกขนาดเขตบางบอนเขตเราอยู่มั้ยเขตเดียวก็เขตบางบอนเลือกตั้งผู้แทนเลือกตั้งส.ส.ก็บ่ได้เอาพี่น้องขอบ่เอาแล้วดิพวกเจ้าไปฟังเสมาซั่นดอกฟังผมเด้อซั่นดอกผมก็อธิบายเฉาะๆๆๆมากโอ้ยขอบคุณนะหลาเด้อซั่นอาจารย์บ่มีบอกมาให้ติดให้พอเบิ่งเนี่ยเป็นหยังว่าซั่นบาดคือคนอีสานเพิ่น1แต่ซั่นเทียกับทางไกลความเจริญก็คือพ่อคือแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผมตั้งแต่กี้เฮาอยู่ทางเสือแดงครับหึงเฮาเสือเพราะว่าเฮาบ่รู้แล้วก็มีคนไกลชิดเฮาที่เขามาเสี่ยมแล้วก็บวกกับเงินเฮ็ดให้เฮาแล่นนําเพราะเฮาฮู้ว่ามันบ่ดีมันเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องเฮาก็ได้กับตัวกับใจเด้เฮามาเริ่มตั้งต้นใหม่เพราะฉะนั้นพี่น้องคนอีสานของผมครับ1อย่าเพิ่มเสียพวกผมให้พี่น้องอ่านหนังสือหลายๆเบิ่งข่าวมันสิได้รู้ท่านคนขับใจต่อใจชาติครับพญาชาติพญาพวก 80% ยากลําเวียกทํางานบ่ได้บ่เบิ่งอยู่หน้าทีวีบ่ได้เบิ่ง3จาขนาดคนบ้านผมแท้ๆนี่บางคนก็ได้เบิ่งบางคนก็ว่ามึงไปเฮ็ดงานก่อสร้างบ่ล่ะมึงคือขาวจุนพุ่นแต่มึงกลับบ้านเพิ่นว่าเด้มีโอบ่งานมึงเฮ็ดให้กูไปนําแน่พะยังว่ายังบ่ฮู้จักว่าผมอยู่ไสอยู่เพราะว่าเขาเจ้ายากยามมื้อเช้านี่ไปสวนยางยังบ่แล้งค่ํามากก็บ่มีเวลาเมื่อยแล้วจังซี่ครับบาดนี้มันก็มีผู้ไปเสี่ยมไปซ้อนเขาไปว่าราคายางบ่ดีกับพรรคประชาธิปัตย์คัดแข่งคัดขาคัดสุยางสุแนวก็เว้าก็มาหาผมคือเก่าแม่นมาเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่มานี่ผู้ลังคนก็สิมาดีผู้ลังคนก็โทรเอาหมู่มาสิมาขามาแกงโอ๊ยจังกูยานมึงแน่สิแหละประเทศไทยเนี่ยคือคนบ้านเฮามันเป็นจังซั่นอีหลีตั้งแต่มาตั้งขอสังเกตพี่น้องชาวอีสานของผมที่รักและเคารพกับ3จามานั่งเว้าอยู่มื้อนี้บ่ได้มีคนเอาเงินมาจ้างแล้วให้ไปด่าผู้นั้นผู้นี้นะครับบ่เคยมียุคใดที่ขี้สิขี้ไล่ซ้ํายุคนี้จ้าชาติจ้าถอครับตั้งแต่กี้เนี่ยค่าไฟค่าน้ําแทบสิบ่ได้เสียบ่ว่าสิเป็นปลาปลาแก๊สหุงต้มหรือปุ๋ยยูเรียเด้
อันนี้ค่ามันบ่ได้แพงล้นเหลือเหมือนยุครัฐบาลปู่เด้อนะครับเดี๋ยวจะน้อยหมอตุนสุริยสัยสีน้ำหนาคอยเบิ่งอยู่เด้อเนี่ยเราสิมีม้วนพี่น้องชาวประชาลังไหลเกินเต็มถนนเพราะว่าชาวนาชาวไร่เขาอยากจนนะครับเขาสุดทนพฤติกรรมรัฐบาลปู่พวกน่ะคอยสูญคอยจนแต่งเป็นกวนพุ่นน่ะเนาะเดี๋ยวนี้มอบพี่หมู่ครับก็คือมอบคนอยากคนจนหลายหลายสมัชชาครับหลายภาคีเครือข่ายที่มาชุมนุมกันตั้งแต่วันที่6ที่ทำเนียบรัฐบาลถนนราชดำเนินตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาอันนั้นมอบนึงเนี่ยครับอีกมอบนึงมื้อนี้มอบแดงวิทยุชุมชนคนหลักประชาธิปไตยนำโดยนายเอียงก็นายชั้นชัยยะและก็รองประธานก็คือนายสอนหลักมาลัยทองครับผมกดนัดชุ่มนุ่มพี่น้องหน้าศาลรัฐธรรมนูญกว่า 100,000 คนว่าซั่น 9:00 น.มื้อนี้นี่เฮาจัดรายการนี่เพิ่นเคลื่อนกระบวนมาแล้วมาตามถนนพหลโยธินสิเข้าผ่านหน้าหมอชิดเก่าผ่านเข้ามาทางสะพานควายมาตรงนั้นพอถึงสน.สะพานควายสน.บางซื่อเพิ่นก็สิไปแจ้งความดำเนินคดีสะพานยิงหลักสะพานยิงหลักเพิ่นสะพานควายใช่สะพานยิงหลักเพิ่นก็สิไปแจ้งความจับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายจรัญภักดีธนกุลหาคนขับที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามของพวกแดงนี่นะครับถ้าประกาศชัดเจนว่าสิล่มศาลรัฐธรรมนูญมาเบิ่งใจรัฐบาลปูบ่นี่ตั้งแต่สมัยเสียอายวันที่24พฤศจิกายนพ่อว่าเสียอายสิเคลื่อนออกวันที่24ประกาศพรบความมั่นคงทันทีแต่นี่ประ 100,000 คนสิมันล่มครับสิมันล่มไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเฉลิมมาจังไหนมอบหมายเฉลิมดูแลเฉลิมบอกว่าบ่ได้มาร่วมรัฐบาลว่าซั่นไปร่วมศาลรัฐธรรมนูญว่าซั่นว่าคือจังซี่จ้าชาติครับครับคืออีหลีแล้วน่ะสมมุติจ้าพงกับจ้าถอดเป็นคนสัวครับพวกผมไปเล่นไพ่จ้าชาติเป็นตำรวจพอดีจ้าชาติมาจับผมในข้อหาผมกับจ้าถอดร่วมกันเล่นการพนันครับโดยที่บ่ได้รับอนุญาตบัดนี้พอจ้าชาติจับผมไปเรียบร้อยแล้วจ้าชาติเฮ็ดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือหัวหน้าหมวดเป็นหมวดหรือเป็นสารวัตรหรือรองผู้กำกับหรือผู้กำกับการเพราะจ่าชาติมาจับผมกับจ่าถอดเรียบร้อยแล้วบาดนี้ส่งฟ้องศาลเนี่ยขบวนการยุติธรรมของไทยก็คือมีตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์ตำรวจจับจ่าพงจ่าถอดไปส่งร้องผักแล้วก็เฮ็ดสำนวนสอบสวนอยู่แล้วก็ส่งมันมีมูลในอัยการว่าเห็นมีมูลประทับรับฟ้องครับบาดนี้ศาลที่เป็นผู้พิจารณากันกองตรวจสอบนะครับบาดนี้เจ้าพงกับเจ้าถอสิมาให้การกระสานว่าข้าแต่ศาลที่เคารพเนื่องจากว่าข้าพเจ้าไม่ยอมรับการจับกุมในครั้งนี้เนื่องจากว่าจ่าชาติเป็นคนชี้เล่าเจ้าพงกับเจ้าถอมาอ้างว่าเจ้าชาติชี้เล่ามาอ้างว่าจ่าชาตินิสัยไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้อ้างแบบนี้อ้างได้ไหมครับอ้างไม่ได้เพราะว่าในขณะที่เจ้าชาติมาทำการจับกุมปฏิบัติหน้าที่เจ้าชาติไม่ได้กินเหล้าครับเจ้าชาติไม่ได้เจ้าสู้แต่จ่าชาติเฮ็ดตามหน้าที่เจ้าของก็คือเป็นตำรวจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมายสร้างให้จ่าชาติมาจับจ่าพงกับจ่าถอกำลังเล่นไพ่จ่าพงต้องบอกว่าเล่นหรือไม่เล่นถ้าเล่นก็บอกว่าข้าพเจ้าขอยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ข้าพเจ้าปฏิเสธที่ปฏิเสธเนื่องในเหตุผลใดเพราะว่าข้าพเจ้าเล่นเป็นเกมกีฬาเพราะไม่มีการลงเงินหรือถ้าลงตั้งแต่บาท2บาทไม่มีการพนันขันต่อไม่ถือว่าเป็นการพนันจ่าพงต้องตั้งขอโต้สู่อยู่ในชั้นศาลนะครับในเมื่อเขาโดนขอกล่าวหาเขาเป็นจำเลยต้องตั้งขอโต้สู่ไปสู่ข้าแต่ศาลที่เคารพผมกับจ่าถอเพียงแต่เล่นการพนันไม่ใช่เล่นการพนันแต่เล่นเป็นเกมกีฬาเล่นเฉกเข้ากันเอาล่ะเขาว่าเล่นแน่บ่มีเงินว่างอยู่หน้าตักเลยไม่ถือว่าเป็นการพนันขันต่อจ่าพงต้องสู่แบบนี้แต่จ่าพงสิมาอ้างว่าจ่าชาติเป็นคนขี้เล่าจ่าชาติเป็นคนเจ้าสู้เจ้าสู้มันอ้างว่าไรเห็นบ่ข่อยสิตบลาบจะแลกเลยคำนี้ก็ข่อยกินกับเจ้าเครื่องข้ามข่อยเป็นก้าวสิบ่ถ้าเห็นบ่มันครับต้องกลับไปกินไหมเอาให้เดี๋ยวพอท่านจบครับพอท่านจบมันต้องสรุปขึ้นอย่างสี่ครับบาดนี้บาดนี้จะพ้องสิไปอ้างว่าขบวนการตรวจสอบมาโดยมิชอบไม่ได้ถ้าคุณทักษิณไม่ได้โกงจริงถ้าคุณทักษิณบ่ได้เฮ็ดผิดกฎหมายหรือบ่ได้ทำผิดต่อขบวนการยุติธรรมคุณจะไปกลัวอะไรเขามีศาลต่อสู้นะครับระบบกล่าวหาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้ให้มันจบกระบวนความจ่าพงถือฟ้องร้องมิ้นประมาทจ่าพงก็เข้าสู้กับกระบวนการยุติธรรมแม่นบ่ครับหนึ่งคุณสิไปตำหนิที่มาไม่โปร่งใสมาจากเผด็จการมาจาก19กันยาไม่ได้ครับเนื่องจากว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยถ้าว่าเป็นต้นไม้เป็นพิษผลไม้มีหมากพิษแล้วคุณสิสมัครส.ส.หาสิแตกครับสมัครศูนย์ธรเวศสมชัยก็ได้
บันนี้มาอ้างว่าสมัครตอมใจเพราะศาลรัฐธรรมนูญฮุกชีนี่สรับเพราะว่ากูเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์จริงฮุกชีนี่สรับเรื่องนี้ข่อยก็ได้ไปอธิบายที่ให้บานฟังเพื่อนวันที่12กันยายนข่อยกับจ้าถออยู่ทั้งเวทีหน้ารัฐสภาวันนั้นผมยังด่าคุณอภิสิทธิ์ว่าบักแอวเหงาครับข่อยจำได้นะครับข่อยด่าคุณอภิสิทธิ์ข่อยจำได้ว่าคุณสาธิตวงศ์หลองเตยเนี่ยไม่ยืนเบิ่งอยู่ทั้งในรัฐสภาเพราะว่าข่อยเหยียวลงมาคุณสาธิตวงศ์หลองเตยเนี่ยมีวิภูแถลงมีชินวัตรมีจ่าพงอุทัยขวัญชัยจ่าทอเป๋ข้องเตยเป๋ข้องเตยในชัยกับว่าน้ำกันครับเมื่อนั้นนะครับ12กันยายน51เนี่ยอยู่ในสภาเนี่ยพรรคพลังประชาชนเนี่ยครับหักหลังสมัครสุนทรเวชโดยนายศักดาคงเพชรและนายภัยกิจศรีวรขันนะครับก่อนหน้าวันที่11เนี่ยเพิ่นได้โทรศัพท์ไปหาคุณนายวินรายการสายรอฟ้าเอามาเบาถือเลยเป๊ะเลยเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ไม่อย่างผมก็ว่าฮุชีนี่สนองครับร้องบานบำรุงราชเนี่ยคุณสมัคร3สัปดาห์แล้วตอมใจเลยส่งไปปัวอยู่บ้างนอกพอส่งกลับมาว่าตายแล้วว่าตายแล้วพอ3สัปดาห์เลยร้องบานบำรุงราชบ่พยายามครับบักสมโลเดียวกับบ่ได้กินบ่เสือไปถามคุณชัยสิทธิ์พิรมขวัญหรือให้ไปถามคุณหญิงสุรัตน์ว่าแล้วสาบแซงคุณทักษิณครับคอยเจ็บปวดที่สุดพอฟุ้งอยู่นี่น่ะเอาคำเว้าคำเดียวมาแปลเป็น2เหตุการณ์ข่อยก็เลยว่ามันฉีดตัวเมื่อนั่นคันว่าบ่จริงมากคันมีเทปไปถอดได้เลยครับคันบ่มีจ่าพงจ่าตอเปข้องเตยมีผู้แถลงอยู่เฮิงเวทีเฮิงรถ6ล้อคันนั้นมาเหยียบข้อแล้วครับย่าให้ชีวิตข่อยเจริญมาด่าท่านอภิสิทธิ์ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงอย่าให้ชีวิตผมเจริญเพราะได้ขี้โม้ครับเพราะว่าพวกผมนี่ชอบก็ว่าชอบรักก็ว่ารักโกรธก็บอกว่าโกรธผมถือกล้วยกันมาเคี่ยนนึงเมียน้อยจ่าพงคือใจพี่ปองอัญชลีผมด่าพี่ปองอัญชลีเนี่ยยังเอากล้วยมาด่าพี่ปองเลยเพราะวันนั้นผมด่าพี่ปองอัญชลีอันนี้ก็เรื่องจริงครับอัญชลีเป็นใครเมียน้อยสะดอกครับเพราะมันอยู่คนละฝ่ายผมจำทุกคำพูดที่ผมพูดได้ครับทุกวันนี้ก็ต้องขอโทษครับหลังจากพวกเข้าอกหักครับพวกเข้ากลับขับรถเมื่อบ้านแบบตอมใจเฮือนโอ้โหเพราะวันนี้สมัครบ่ได้ครับผมเพราะว่าถูกหักหลังหักหลังใครถือธงนำทัพชีวิตที่เหลือจะตอบแทนผู้ใดพระนำทัพได้พี่หมักได้เป็นแต่งชุดใหญ่ไปเลยนิสิตสินสุภัยหิวปีกซ้ายทีละชัยแสงแก้วหิวปีกขวาสมัครสุดเลยครับครับแค่ชุดขาวเลยอ้าวก็เลยด่ามันบอกไอ้สอสอพลังประชาชนไอ้สอสอคุยไอ้สอสอขายตัวตั้งแต่มือนั้นมากจนหอดมือนี้เลยขวัญชัยก็โกรธมาแล้วพี่ขวัญไม่มีใจพี่ขวัญก็โกรธมาแล้วน่ะทำไมหัวหน้าทักษิณทำแบบนี้โดยไม่บอกพวกเราเลยครับผมเอาไปลงเอาปลาตอไปจังน้อยว่าพวกขบวนแดงสิไปใส่เนาะเพราะว่าเพิ่นสิเคลื่อนไหวมากแล้วมาแจ้งความจับตามที่สน.ผ่านแล้วอันที่2เพิ่นก็สิไปสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภานะครับไปยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ให้สส312คนร่วมทั้งสว.นั้นเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับและอันที่3ก็จะไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีให้สำนักงบประมาณแผ่นดินงดจ่ายเงินเดือนให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าซั่นว่าอันนี้คือขอเรียกร้องของแดงนะครับส่วนเสื้อแดงแกนนำยุคใหม่เขาบอกว่าผ่าโลกจริงๆสำหรับโคศกเองเนี่ยสอนหลักมาไล่ท่องนี่เป็นแนวหน้าแดงแดงก็คือที่ดาแดงอันนี้แดงซี่ครับที่ดาแดงปฏิเสธได้ว่าที่อันแดงจริงๆบ่ได้ออกอันนั้นมันไม่เอที่ดาแดงมันคือเอบีซีแบ่งกันไป3สายครับตอนนี้สายซีกำลังไปบุกสภากำลังไปล้อมรัฐศาลรัฐธรรมนูญเขาขึ้นเวทีอยู่อุดรธานีอยู่ขอนแก่นน่ะตอนนี้สาย A เดินทางไปป่าสายทั่วพี่น้องสาย B กระทำหน้าที่ไปมันมี3สายสาย C A B C โอ้เป็นรู้จริงเลยแสดงว่าสาย A คือณัฐวุฒิและกัจจตุพรที่เดินสายออกไปต่างจังหวัดนั่นอันนี้มันก็สายแดงเพราะมันแยกบ่ออกว่าแดงกับพวกเราเพื่อไทยเนี่ยมันคือออกจากเวทีนี้แล้วพวกเราไปรวมตัวกันกับสาย C ที่กำลังจะไปล้อมศาลรัฐธรรมนูญมันปาทั้ง4แม่โคสุกบนเวทีไอ้นั่นน่ะเพื่อไอ้ยังงั้นเปิดเวที20,000มั้ยคนพูดแสดงนั่นน่ะแสดงนั่นเขาก็ต้องฟ้องพี่น้องในพี่น้องอย่าสับไปโง่หลายว่ามันบ่แม่นที่เขาเจ้าจะแยกจากกันในสาย A สาย B สาย C คือจะถอว่าในที่สุดก็คือแยกกันเดินแต่ร่วมกันตีตีประเทศไทยยึดประเทศไทยตามคำสั่งของนายใหญ่ครับครับพี่น้องสิอยู่ได้อยู่บ่ครับทนได้อยู่บ่เนาะเดี๋ยวจะเข้าจังมาว่าที่ดาแดงหรือว่าปลอดสิว่าจังได๋เรื่องนี้ครับผมครับผมพักเบรกสักครู่ครับเบรกบ่มากกว่าแค่นเมื่อกี้นะ